สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราจะมีสูตรมาบอกเพื่อนเพื่อนกันนะคะว่าวิธีการบำรุงต้นกะเพราต้นแมงลักแล้วก็ใบโหระพานะคะที่เราปลูกแปลงเล็กๆแบบนี้ให้งามทั้งปีนะคะแล้วก็มีกินตลอดโดยที่ต้นไม่โทรมนะคะวิธีการของเราก็คือเรื่องดินอย่างแมงลักนะคะอย่างต้นนี้ถ้ากรณีที่เราไว้จะทำพันธุ์นะคะเราก็เห็นเขาแก่เราก็รีบเด็ดแบบนี้เลยนะคะเด็ดออกเพื่อจะให้ต้นของเขาไม่โทรมแล้วก็ส่วนเม็ดนี่เราก็จะเอาไปเพาะได้นะคะอันนี้เป็นการดูแลอย่างหนึ่งคืออย่าพยายามอย่าให้เขามีดอกเยอะนี่นะคะคือเราตัดออกเลยนะคะเหมือนกะเพรานะคะกะเพราเห็นไหมคะพอไม่มีดอกต้นของเขาก็จะงามมากวิธีการดูแลรักษาของเราก็คือสิ่งนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าลำหยาบลำหยาบมีคุณสมบัติก็คือมีทั้งลำขาวแล้วก็เศษของเปลือกข้าวเปลือกนะคะจะออกมาหยาบๆนี่ค่ะลำหยาบก็จะเป็นเศษข้าวนะคะแล้วก็โรยทั่วกกแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกะเพราต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่เขาก็งามได้นะคะอย่างน้อยโรยเดือนละ1ครั้งโรยให้ทั่วแปลงนะคะหลังจากโรยเสร็จแล้วเราทำอย่างไรต่อหลังจากโรยเสร็จแล้วเราก็จะใช้ส้มหรือเสียมนะคะเทินดินเข้าไปพรวนดินให้ทั่วกกนะคะอันนี้เป็นไม้แหลมๆก็ได้ค่ะพรวนให้ทั่วดินของเขาก็จะฟูแล้วก็ดำนะคะแล้วเวลาลูกกะเพราลูกแมงลักหล่นลงไปเขาก็จะเกิดต้นใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนลำหยาบมีประโยชน์มากๆนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะเห็นไหมคะกะเพราของเรางามมากเมื่อโรยเสร็จแล้วเราก็พรวนดินให้1รอบเพียงเท่านี้ค่ะเดือนละครั้งงามแน่นอนค่ะเห็นไหมคะขนาดหน้าแล้งเรายังงามได้ขนาดนี้ถ้าหน้าฝนเราจะงามขนาดไหนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ